ิ้นเดือนสิงหาคมครับค่ะก็อันนี้ก็คือเป็นเมนูใหม่ค่ะที่พิเศษสำหรับครั้งนี้เลยก็คือฟูจิยาม่าป่ะใช่ครับฟูจิฮาม่าฟูจิยาม่าฟูจิยาม่าต่อไปค่ะค่ะก็สิ้นเดือนสิงหาใครยังไงก็มาลองได้ครับได้ออกงานคู่กันนานเท่าไหร่แล้วสองคนจริงน่าจะไม่ถูกใจจริงแหละต้นปีเนี่ยเอ้ยต้นปีใช่ไหมต้นปีค่ะต้นปีที่ผ่านมาคิวไม่ตรงกันหรือได้ยังไงคิวละครอะไรเงี้ยครับแล้วก็มันไม่มีใครจ้างเพราะว่าไม่มีใครติดต่อมาแล้วก็พอดีแบบอย่างงานนี้ก็โชคดีมากที่ก็แบบว่างพอดีเผื่อหน้าเพื่อนหรือว่าชินแล้วเอาไว้คุยกันก็ชินนะครับก็สถานที่สัมภาษณ์ที่พูดคุยบนเวทีก็จะรู้ว่าแบบเราก็จะแบบสบายๆทำงานทำหน้าที่ของเราซึ่งแบบก็มีความเป็นตัวเราด้วยแกล้งกันนิดหน่อยสนุกสนานแล้วก็ช่วยกันทำงานครับช่วยกันนะครับเมื่อกี้ทำไมไม่ร้องเพลงคู่กันคือเดี๋ยวพี่เวียดุเบลเปล่าคือเพลงคู่หายากครับอะไรเงี้ยหายากเหมือนกันแล้วก็คือน้องร้องเพลงดีครับแต่บางทีพอเรามาร้องด้วยกันเนี่ยคีย์มันบางทีผมต่ำไปบางทีน้องสูงไปแยกร้องดีกว่าง่ายกว่าจะรอดกว่าง่ายจะเอาตัวรอดได้ดีที่สุดครับผมเรื่องความรักของคุณผู้เป็นไงบ้างฮะช่วงนี้ช่วงนี้อ่ะครับก็เรื่อยๆเหมือนช่วงแรกก็คือเราก็ทำงานแต่ก็พยายามจะหาเวลาว่างที่แบบเจอกันบ้างอะไรเงี้ยครับแต่ว่าเราก็ไม่ได้ฟิกว่าอาทิตย์นึงต้องกี่ครั้งเราบอกน้องว่ายังไงงานก็ต้องมาก่อนเพราะว่าเราอยู่ในวงการเราเข้าใจว่าทุกคนเขามีเราเป็นจุดศูนย์กลางอย่างเงี้ยทีมงานนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเพราะเนี่ยเราควรจะเต็มที่แล้วเดี๋ยวพอว่างปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะอย่างเงี้ยเหมือนวันเนี้ยคือยังไม่รู้ที่ซ้อมก็แบบเฮ้ยมันเป็นงานแบบกระทันหันเห็นไหมสุดท้ายเราอยู่ไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็ต้องแบบมีโอกาสได้เจอกันถึงแม้ว่าจะไม่ได้แบบเสร็จแล้วต้องไปทานข้าวต่อหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยก็เจอกันในงานก็ผมว่าก็โอเคแล้ววันนี้จะไปทานข้าวต่อไหมครับพี่เบียร์หรือว่าไม่ว่างผมก็คงต้องมอสเบอร์เกอร์ครับโอ้ยใส่ของเก่งจังเลยไม่ผมบอกให้เขาแพ็คให้แล้วที่พี่เขาเอามาให้พี่สื่อมวลชนเนี่ยที่อยู่ในซองกระดาษเดี๋ยวคุณไปแย่งเขาได้ยังไงเขาเตรียมไว้ให้หลังเวทีเรียบร้อยเขาให้กลับไปทานระหว่างรถติดกลับบ้านแล้วอย่างตอนนี้มีวางแผนทริปใหม่หรือยังคะจะพาเบลล่าเข้าป่าอีกไหมคะพี่เบียร์ไปปลูกต้นไม้ล่าสุดก็เพิ่งไปมาไม่นานฝนเนาะฝนเย็นพอลงแมลงเยอะเอาเป็นรอช่วงสักปลายฝนดีกว่าปลายฝนแต่ว่าเรียกว่ายุงไม่ให้ไต่อะไรไม่ตอมคือมันก็โดนอยู่ดีครับหรือไม่ยุงเก่งเวลาล่าสุดไปไม่ยุงเก่งไปคอนแสดงความยินดีกับมิวเนาะแล้วมิวก็บอกว่าตามมาเร็วๆพวกเราจริงไปก่อนเลยจ้าเพื่อนเดี๋ยวเพื่อนจะอยู่แสดงความยินดีตรงนี้แต่ตอนนี้เห็นว่ามิวแบบเป็นคำว่าเซอร์ไพรส์ดีกว่าค่ะเพราะว่าคือมิวเขาก็ไม่เคยลงรูปไม่เคยอะไรเนาะนี่ก็เป็นการลงครั้งแรกของเขาแล้วก็ลงไม่เคยรู้ว่าไม่เคยรู้ว่าเขามีคนคือด้วยเรารู้เหรอใช่นี่ไม่รู้เรื่องเลยเลยเรารู้อยู่แล้วค่ะดีใจค่ะดีใจกับมิวค่ะแล้วก็รอไปงานอยากแบกตามไหมผมโทษนะครับคือไม่ได้ตามข่าวแต่เห็นแล้วก็แอบเข้าไปส่องใน IG เขาเหมือนกันแต่ว่าตอนไปส่องมันไม่ได้มีคอมเมนต์อะไรเลยไม่เห็นน้องไม่เห็นมิวคุยกันแต่ผมก็ดีใจครับเวลาแบบนะคนทํางานมาอะไรเงี้ยแล้วก็สุดท้ายก็ลงเอยด้วยการเริ่มต้นชีวิตมันก็ผมก็เจ๋งดีครับก็ยินดีด้วยครับแต่ไม่เป็นการแบบกดดันเราไกลๆอะไรอย่างเงี้ยเป็นความโหไม่เลยครับคือก็อย่างที่บอกครับไม่รีบเนาะคือก็อยากให้แบบเราทำงานตรงนี้ให้ได้แบบนานที่สุดคือไม่ได้โฟกัสว่าถ้าสมมุติว่าในอนาคตจริงๆอะไรเงี้ยมันจะกระทบกับงานหรือเปล่าจริงๆก็คงไม่ได้คิดขนาดนั้นแต่ครับณปัจจุบันผมรู้สึกว่าแบบน้องก็ยังมีความสุขกับการทำงานแบบมากถึงมากที่สุดมากแบบมากตัวชอบมากมีความสุขเป็นรักชอบทำงานมากมีความสุขในการทำงานก็ดีเซนเตอร์อะไรก็จ้างได้หมดเลยฮะพวกเรามีคุยกันบ้างไหมคะพี่เบียร์เอาดีๆ
ไม่เลยครับเอาว่าพยายามหาเวลาแล้วก็ไปทริปกับเพื่อนๆอะไรเงี้ยแล้วก็หาเวลาได้พักผ่อนเบาสมองบ้างอะไรเงี้ยบางทีเราก็ทำงานทั้งปีใช่ไหมครับตอนเนี้ยก็พยายามหาทริปอยู่ครับคุณลองให้เวลากันแล้วกันอีกนานไหมครับไม่ถือว่าให้เวลาในการทำงานหรอกครับในการวางแผนจะไปหาอะไรอย่างเงี้ยคิดไปคร่าวๆบ้างไหมว่าไม่ไม่ปีอะไรก็คือผมเดาว่าน้องก็คงแบบก็คงอยากจะแบบทำให้แบบเหมือนกับทุกอย่างดูสบายก่อนในเรื่องของการบ้านเรื่องของการครอบครัวที่น้องต้องดูแลผมก็ไม่ได้คุยอะไรเงี้ยครับผมคิดว่ามันก็เรื่อยๆเนาะแต่เหมือนการเป็นผู้ที่หลายๆคนบอกว่าแต่งสักทีแต่เราพอจะรู้ไหมว่ากระแสเยอะมากว่าอยากเดี๋ยวนะครับมิวก็ยังเซอร์ไพรส์ได้เลยเบียร์พูดแล้วนะพวกเราก็คือจะมาเซอร์ไพรส์เหมือนเขาร้องอาจจะเซอร์ไพรส์แบบสื่อมวลชนว่าไม่อีกเหรอเนี่ยไม่นานจังว่าไงอาเบียร์ละครพอไม่ค่อยกับตัวเราหนูคิดได้ไหมกับเรื่องนี้ยังไม่ได้คิดเลยค่ะเพราะว่าคือยังมีงานยังมีโปรเจกต์อะไรที่ยังต้องทำอยู่ด้วยโปรเจกต์เยอะใช่ค่ะยังมีงานที่เหมือนแบบเราล็อกคิวเราจองคิวเอาไว้ล่วงหน้าเยอะๆเลยอย่างเงี้ยค่ะฉะนั้นก็คือคงต้องรอก่อนจริงๆถ้าจะมีวันเซอร์ไพรส์กันเองจริงๆรอไปสิจริงๆเวลาชอบเซอร์ไพรส์ไหมคะหรือว่าเป็นการแบบพูดคุยกันดีกว่าแล้วชอบแบบไหนมากกว่ากันผมเดาว่านะทุกคนเนี่ยถามดิฉันเราต้องชิงพูดก่อนผมว่าทุกคนก็คงต้องมีคุยกันบ้างอยู่แล้วอะไรเงี้ยใช่ครับคงไม่กล้าหาญแบบไม่คุยเลยแล้วก็แบบมันก็ต้องรู้ใจกันประมาณนึงว่าถึงเวลาเพราะไม่มีใครแบบต้องการแบบคำตอบที่แบบไม่พร้อมหรอกคือทุกคนแบบเวลาแบบเซอร์ไพรส์มันก็โอเคอาจจะมีพลาดบ้างอะไรแต่ส่วนใหญ่ก็จะคอมพลีทหมดก็จะแบบไม่มีใครแบบไม่พร้อมไม่แต่งอะไรทุกคนก็แบบอาจจะคิดนานหน่อยแต่ก็ทุกคนก็ตอบเซเยสหมดใช่ไหมเพราะเนี่ยถ้าเป็นผมก็คงต้องแบบเตรียมตัวให้ดีลองไหมลองแล้วล่าหยอดก่อนจะไม่หยอดเหมือนเดิมเกินเหมือนกันนะครับอาจจะได้คำตอบที่ไม่เหมือนคนอื่นช็อกไปเลยเซอร์ไพรส์กว่าเลยนะช็อกเล่นอะไรเนี่ยอะไรเงี้ยโอเคนะโอเคนะล่าชมตัวเองมันทันยังไงวะอยู่ไปบ้านด้วยค่ะเก๋ๆไรครับจิ๋วเดียวให้เดียวว่าเป็นงานเดี๋ยวส่งให้ให้ดีๆให้ดี